นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะครับได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินเอกสารสิทธิ์ในที่ดินภาคตะวันตกณจังหวัดราชบุรีโดยได้ประชุมหารือกับส.ส.จังหวัดราชบุรีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตัวแทนจากส่วนราชการและประชาชนมีปัญหาที่เกี่ยวกับอุปสรรคของที่ดินในจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินจะเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนผู้ครอบครองที่ดินโดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเป็นเขตห่วงห้ามของภาครัฐซึ่งเรื่องดังกล่าวยังเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้รวมไปถึงปัญหาการตรวจสอบเอกสารสิทธิราชาของภาครัฐซึ่งปัญหาดังกล่าวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมที่ดินกรมทรัพยากรป่าไม้และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะรับปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาในเบื้องต้นและเตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคส่วนราชการและประชาชนเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาต่อไปจากนั้นนะครับทางคณะกรรมการวิสามัญได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับที่ดินของประชาชนในอำเภอบ้านคาและอำเภอสวนผึ้งซึ่งประชาชนทั้งสองอำเภอส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาที่คล้ายกันครับคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำกินในพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่1เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมอาศัยตั้งแต่บรรพบุรุษมีการครอบครองพื้นที่ดินก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับใช้ดังเช่นปัจจุบันจึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายและให้ทางกรมป่าไม้ยกที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ์นส.3เพื่อให้มีความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยและสามารถยกเป็นมรดกตกทอดถึงรุ่นหลานได้ต่อไปขณะที่นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนดังกล่าวในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของบอร์ดสปก.จะนำเรื่องนี้นะครับเข้าหารือในที่ประชุมสปก.เพื่อให้รับทราบถึงประเด็นปัญหาและจัดทำรายงานเสนอให้ฝ่ายบริหารร่วมเดินหน้าแก้ไขและแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินต่อไปด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะหนักไปที่ปฏิรูปที่ดินที่กฎหมายฉบับนี้ เราได้ออกกฎหมายเมื่อปี2518แล้วก็เป็นต้นมาก็ยังไม่ได้แก้ไขเล็กน้อยตอนนี้แน่นอนสุดกฎหมายปฏิรูปดินก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะสามารถตกทอดไปทางญาติได้แต่ต้องมีอาชีพเกษตรกรรมราษฎรประชาชนก็จะพูดกันว่าบางทีออกไปทำหากินอาชีพอื่นบ้างเพิ่มเติมก็จะขาดคุณสมบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คณะกรรมการก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปสรุปรวบรวมเรียบเรียงสิ่งใดในข้อเท็จจริงประการใดข้อกฎหมายว่าอย่างไรและการแก้ปัญหาทั้งระบบจะแก้ได้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการเมื่อกรรมการรวบรวมแล้วก็จะนำเสนอต่อสภาเมื่อสภาเห็นชอบก็จะส่งไปรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการต่อไป